ตรงนี้คือปั๊มปตท.คลองโคลนนะครับหลังจากที่ได้ติดกล่องข้างทีวีจากร้าน320 SP ที่ถนนพระราม5นะครับสาขาพระราม5ติดกับบิ๊กวิงพระราม5นะครับก็ได้ขี่มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะขี่จากคลองโคลนปตท.คลองโคลนเนี่ยเรียบชายทะเลไปเรื่อยผ่านนาเกลือผ่านเขายี่สานไปจนถึงบ้านแหลมบ้านแหลมแล้วก็ไปทะลุจนถึงหาดเจ้าสำราญนะครับมาดูเส้นทางกันว่าจะสวยงามเพียงใดนะครับที่จริงควรจะต้องเย็นกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้แดดกำลังแรงแต่เนื่องจากเรามีเวลาน้อยก็ต้องรีบไปคลองโคลนนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่มีหิ่งห้อยนะครับแต่เราไม่ได้มาดูหิ่งห้อยหิ่งห้อยก็ต้องปลายฝนต้นหนาวนะครับตรงนี้แหละเรียกคลองโคลนหนีป่าชายเลนไปเรื่อยๆนะครับใครที่จะไปเที่ยวชะอำหัวหินมาตรงเส้นทางคลองโคลนเนี่ยก็จะสวยงามกว่าไปเส้นถนนเพชรเกษมนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเรียบป่าชายเลนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิวทิวทัศน์ก็จะสวยกว่าครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคลองโคลนนี่นะครับคลองโคลนแล้วก็วัดธรรมประดิษฐ์วัดธรรมประดิษฐ์นะอยู่ตำบลคลองโคลนนะครับถนนเส้นนี้ก็ปรับปรุงใหม่หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ดีหมดแล้วนะครับนี่นะครับ
มีทางตัดไปถนนพระราม2ก็มีนะครับไปทางขวาตรงนี้นะครับตัดไปถนนพระราม2ได้สั้นๆก็ถึงนะครับทางไปบ้านแหลมชะอำเพชรบุรีไปหาดวิกเตียนหาดเจ้าสำราญหาดหาดชะอำเลยไปจนถึงโหินได้ครับเขาจะทำทางรถจักรยานไว้ทั้งสองฝั่งนะครับThank you.
อยู่ในเขตบางตะบูนแล้วนะครับบ้านแหลมเพชรบุรีเฮ้สงสัยเมื่อกี้ป้ายบอกว่าอำเภอบางตะบูนมันไม่มีนะครับบางตะบูนเป็นเพียงตำบลเล็กๆในอำเภอบ้านแหลมวัดปากลัดครับนี่ครัวลุงฮกบางตะบูนถึงแล้วลุงฮกบางตะบูนของกำนันแดงเป็นของเขมรครับไปชมวานได้ที่กลางทะเลนะครับต้องนั่งเรือออกไปนะครับมาถึงอ่าวบางตะบูนแล้วนะครับตรงนี้วิวก็จะสวยนิดหนึ่งนี่นะครับอ่าวบางตะบูนตอนน้ำท่วมเขาก็จะรีบผลักดันน้ำลงทะเลตรงนี้แหละครับนะครับอ่าวบางตะบูนนี่วัดปากอ่าวนะครับเขาเรียกวัดปากอ่าวอยู่ตรงปากอ่าวพอดีเลยนะครับโรงเรียนวัดปากอ่าวตรงนี้แล้วก็ติดกับสำนักงานเทศบาลบางตะบูนแล้วก็สถานีตำรวจภูธรบางตะบูน